หน่วยงานภาครัฐเองตอนนี้ได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะในหมู่บ้านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมถนนถูกตัดขาดจากภายนอกครับไปดูสภาพพื้นที่ที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับระดับน้ำท่วมสูงครับส่งผลให้ถนนสายสุไหงโกลกมูโนะนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเข้าเมืองและเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถผ่านได้นะครับทำให้รถที่จะเดินทางเข้าออก3อำเภอนั้นต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสายอำเภอสุไหงปาดีที่ตอนนี้ระดับน้ำคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดปัตตานีครับพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ก็นำทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่153ครับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านจางงาและบ้านเจ๊ดีตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองปัตตานีซึ่งประสบภัยจากน้ำในแม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนระดับน้ำสูงกว่า1เมตรบางจุดเกือบ2เมตรครับทำให้พื้นที่นั้นถูกตัดขาดและก็เริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับโดยมีการนำถุงยังชีพจำนวน100ถุงครับพร้อมกับน้ำดื่มและข้าวกล่องรวมไปจนถึงยารักษาโรคเบื้องต้นไปมอบให้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับความช่วยเหลือซึ่งประชาชนก็บอกว่าพอจะมีรอยยิ้มได้นะครับจากการให้ช่วยเหลือในครั้งนี้ครับขณะที่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเองก็ตรวจน้ำท่วมที่ตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งไปเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับพร้อมทั้งมีการสำรวจความเสียหายของโรงพยาบาลยะริ่งที่ถูกน้ำในคลองล้นเข้าท่วมและก็พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มารับบริการนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของเด็กหญิงวัย10ปีครับที่เสียชีวิตจากการจมน้ำอันนี้คือบรรยากาศภายในโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมครับที่น้ำเนี่ยท่วมเข้าในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับซึ่งเด็กหญิงที่เสียชีวิตนะครับวัย10ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำขณะออกไปเล่นน้ำเมื่อวันที่17ธันวาคมนะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวทั้งนี้ครับทางจังหวัดก็ฝากกำชับไปยังผู้ปกครองครับให้ดูแลบุตรหลานด้วยนะครับในช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อย่าลงไปเล่นน้ำนะครับไม่ปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกครับค่ะส่วนที่จังหวัดยะลานะคะหลายพื้นที่เนี่ยไม่มีฝนตกแล้วหรือมีฝนตกก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองยะลาเริ่มคลี่คลายค่ะอย่างเช่นที่ตำบลท่าสาบน้ำที่เคยท่วมขังบนถนนสายต่างๆเมื่อ2วันก่อนกลับเข้าสู่ภาวะปกติบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมน้ำก็เริ่มที่จะลดระดับลงเรื่อยๆเช่นเดียวกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลทั้งที่ธนวิถีตลาดมะพร้าวย่านตลาดเก่าบ้านจารุพัฒนาระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มลดลงการสัญจรบางจุดก็ใช้ได้ตามปกตินายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาก็มีการระดมทีมนะคะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนแต่ว่าในพื้นที่ที่บ้านจานหนันตำบลพร่อนอำเภอเมืองยะลาค่ะจุดนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงท่วมสูงน้ำในคลองไหลเข้าท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่152ขอรถบรรทุกสูงค่ะมาช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนให้เข้าออกพื้นที่นะคะแล้วก็ยังพบว่าที่หมู่ที่6เนี่ยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทำให้ดินเนี่ยเกิดการอุ้มน้ำแล้วก็ซุดตัวส่งผลให้เสาบ้านแตกหักพังถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างภาพที่เห็นนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการแล้วก็เพื่อนบ้านก็ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะทุกปีน้ำตรงนี้มันจะขังไงมันจะเป็นคลื่นว่าบ้านตรงนี้มันเป็นเกาะเขาเรียกเกาะแล้วก็รอบนี้ก็จะมีนู้นข้างนึงก็เป็นน้ำสูงอยู่เหมือนกันน้ำลึกเหมือนกันสาเหตุที่บ้านมันซุดตัวแล้วก็พังลงมาพ่อเห็นยายย่าบอกว่าตรงนั้นเป็นทางน้ำไงค่ะทางน้ำครับแล้วตอนนี้หน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับตอนนี้มีทางคงจยะลาพัฒนาสังคมค่ะแล้วก็รพสตแล้วก็อบตก็มีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานผู้ช่วยคนพิการทุกคนก็มาเยี่ยมอสมในพื้นที่ชาวบ้านก็ทุกคนมาช่วงเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านกี่คนครับช่วงเกิดเหตุ
ครับโดยหลังจากนี้ครับก็จะมีการประสานกับหน่วยงานทางจังหวัดนะครับให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะช่วยในการช่วยเหลือซ่อมแซมตามระเบียบของผู้ประสบภัยต่อไปครับ